วัสดีครับผมฟันเฟิร์สชาแนลครับมื้อนี้บุญครับบุญร้อยวันนะครับของญาตินะครับที่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายนะครับเดี๋ยวมื้อนี้จะพาไปเบิ่งบรรยากาศนะครับงานบุญของทางเหนือเฮานะครับพี่น้องทางเหนือเฮาไหนเวลาเพิ่นเฮ็ดบุญให้ผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับมื้อนี้เฮ็ดบุญร้อยวันเด้อจ้ะเด้อบรรยากาศเพิ่นสิเป็นจังได๋แน่เดี๋ยวสิพาไปเบิ่งนะครับเนาะ Good morning all greeting from Chiang Khong district in northern part of ThailandFirst of all, I would like to say Happy New Year to everyone. Wish you have a very Happy New Year. Today, I coming to the north of Thailand because today they have a special ceremony, the merit to the passed away person. So let's see what it look like about the ceremonies of the northern people in Thailand. Okay, ครับเดี๋ยวเฟิร์สพาไปเบิ่งบรรยากาศในงานเนาะครับเนาะงานเราเลยครับเจ้าอันนี้เป็นรูปของที่เขาจะเฮ็ดบุญให้นะครับเนาะอุทิศบุญให้เพื่อนตอนร้อยวันสวัสดีปีใหม่ทุกคนครับสวัสดีปีใหม่ครับคุณยายสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับผมอันนี้เป็นคุณยายเนาะมาร่วมทำบุญวันนี้เนาะอันนี้สิ่งของที่มันเตรียมไว้ทำบุญนะครับโอเคอาสนะของพระสงฆ์นะครับเนาะแล้วก็มีเครื่องที่จะอุทิศบุญกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะครับเนาะมังคะเรอปาราชิตาปันรังเกสิเสปาชาวิโปคะเรอวิเศเกสะปะโมตัสสะอากาปะโตปะโมตัสติสุนักะตังโสมังคะลังโสปะปะตังยุโหตยานิตะพุทธานิสัมมาคันตานิโกมานิวายานิวังอันตริเกระทะกะตังเนวะมนุสสะปุญญะสังฆังนะมัสสะมาสวัสดิโหนโตสัพพิติโยวิวัชันโตสัพพะโรโควินาสัตโตมาเตภวัตวันตารายุสุทิติกายุโกภวะอภิยันติอายุวันโนสุขังภรังOkay, after the religious ceremonies at home, and then they have to bring the ashes of the dead person come to float it along the river. They believe that to float the ashes along the river is to purify the mind before they going to the new life, if they are rebirth. เอาละครับพี่น้องครับตอนนี้เฮากะมาอยู่ริมฝั่งแม่น้ำนะครับเนาะหลังจากเฮ็ดพิธีทางศาสนาอยู่บ้านแล้วนะครับข้าเจ้าก็สินําอังคารนะครับเนาะนําเท่าทานอังคารของผู้ที่เสียชีวิตนะครับมาลอยอังคารนะครับอ่ะตอนนี้อยู่ริมแม่น้ําโขงเนาะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันนะครับเนาะอันนี้คือกลุ่มญาติทั้งหมดที่นําอังคารนะครับของผู้ที่เสียชีวิตนะครับลอยอังคารที่แม่น้ำโขงเนาะข้างหน้าเฮานี่คือแม่น้ำโขงนะจ๊ะเด้อฟังตรงข้ามมันจะเป็นประเทศลาวนะครับสปป.ลาวนะครับโอเค the in front this is the Mekong River the international river as come along the Indochina peninsulaThe origin of this river has come from Tibet. This is the grave of the family
of their dead person. So the last things they can do for the passed away person is bring their ashes to float it along the river to purify the mind before they go to rebirth again.ว่ามาส่งแล้วก็หมดห่วงแล้วล่ะไปสบายนะมีความสุขมีความสุขนะใส่ขวดขึ้นมาโอเคนี่ครับนี่ครับตอนนี้เรามีดอกไม้นะครับเนาะสีทรงดวงวิญญาณนะครับทรงเท่าทานทรงทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเพื่อนในชาตินี้นะครับไปสู่ภูมิข้างหน้านะครับเนาะ so this is the last ceremony for bring the ashes of the passed away person going to the next life มาลีจ้าไปสู่สุคติเนอะไปสู่สวงสวรรค์เนอะพี่น้องทุกคนก็มาส่งตัวนั่นเนอะไปหาสวรรค์ชั้นฟ้าเดี๋ยวขออโหสิกรรมกับขอสิกรรมนาลีอ่ะเด้อโหสิกรรมนาลีนะจ๊ะเด้อสู่สุคติเนาะสู่สงสวรรค์เด้อก็ไปสู่ภพภูมิที่ดีนะแล้วของกินของทานเนี่ยเสบียงบุญส่งไปให้ส่งไปให้ล่วงหน้าแล้วนะขอขมาปาลีเป็นตัวแทนน้องตัวเกิดมาจากไหนไปเอาโลกติดไปเอาโลกเนี่ยแล้วป่านอย่างติดมาตัวนึงเอาแต่ความดีๆมาหลับของเราThis is the sister of the passed away person. She comes to send her ashes go along to the river, send her for the next life. พ่อคุณแม่มาส่งน้องสาวนะจ๊ะเนาะมี3คนครับขังเรือไปตรงกลางแม่น้ำโขงนะจ๊ะเนาะไปส่งเท่าทานนะครับหรือว่าอังคารนะครับไปลอยกลางแม่น้ำโขงนะครับเนาะอันนี้กลับมาแล้วครับจากการทรงเท่าทานแล้วก็องค์ค้านของผู้หลวงรับนะครับเนาะ so here's a return back from the river after they floated ashes of the dead person รอบนะแค่แม่พ่อเอาตั้งหลังเอาตั้งข้างเอาพอโอเคครับนี่ก็คือพิธีนะครับของการทรงนะครับผู้เสียชีวิตนะครับเป็นการร้อยอังคารนะครับของช่างชาวเหนือนะครับเนาะขอพูดอะไรครับที่รับชมนะครับก็สวัสดีปีใหม่ทุกท่านด้วยครับเด้อขอให้โชคดีมีชัยเจริญรุ่งเรืองสุขคนสุขภาพแข็งแรงนะครับเนาะ Thank you everyone for joining my channel and watching. Here is the last ceremony for send their dead person go for the next life. Happy New Year and see you next.Clip. Bye bye.